ากทริปสั้นๆเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาของฉันเกิดจากความตั้งใจที่จะไปตามหาเจ้าสัตว์รูปร่างประหลาดที่มีชื่อว่าแม่หอบเจ้าตัวนี้แหละที่จะพาฉันไปเปิดโลกกว้างให้ได้รู้ความลับของป่าชายเลนระนองที่หลายๆคนอาจไม่เคยรู้มาก่อนฉันมาเริ่มต้นตามหาแม่หอบที่ศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนองเนื่องจากที่นี่เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้าและวิจัยเกี่ยวกับระบบนิเวศป่าชายเลนจากหลากหลายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานทั้งในประเทศและต่างประเทศที่นี่จึงเป็นแหล่งให้ความรู้สำหรับทุกคนที่เข้ามารวมถึงผู้หญิงตัวเล็กๆอย่างฉันด้วยเจอแล้วนี่ไงแม่หอบข้อมูลภายในศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนองบอกว่าแม่หอบเป็นสัตว์ที่พบจำนวนมากในป่าชายเลนบริเวณพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองพี่คะหนูมาถูกที่หรือเปล่าคะไม่ผิดหรอกค่ะที่นี่แหละนอกจากแม่หอบแล้วก็ยังมีที่น่าสนใจอีกไปพี่จะพาไปดูด้านนี้ค่ะแน่สงสัยกันอยู่ใช่ไหมล่ะว่าพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองคืออะไรมาฉันจะเล่าให้ฟังเริ่มที่ความหมายของพื้นที่สงวนชีวมณฑลก่อนเลยละกันพื้นที่สงวนชีวมณฑลหรือ Biosphere Reserve คือพื้นที่ระบบนิเวศบนบกและทะเลที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติภายใต้โครงการมนุษย์และชีวมณฑลซึ่งเป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมและการพัฒนาขององค์การยูเนสโกมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมสังคมและการพัฒนาด้วยการสนับสนุนการดำรงอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนของมนุษย์และธรรมชาติเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนโดยใช้พื้นที่ที่เรียกว่าพื้นที่สงวนชีวมณฑลเป็นเครื่องมือในการดำเนินงานการประกาศเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลยูเนสโกจะพิจารณาจากความหลากหลายทางชีวภาพรวมถึงการอยู่ร่วมกันของชุมชนและธรรมชาติภายใต้การแบ่งพื้นที่สำคัญ3เขตคือพื้นที่เขตแกนกลางเป็นพื้นที่ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายมีขนาดใหญ่เพียงพอสำหรับศึกษาวิจัยและติดตามตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเพื่อการอนุรักษ์พื้นที่เขตกันชนเป็นพื้นที่ล้อมรอบเขตแกนกลางอนุญาตให้มีกิจกรรมได้แต่ต้องไม่ขัดกับการอนุรักษ์เช่นการท่องเที่ยวทางธรรมชาติพื้นที่เขตรอบนอกเป็นที่พักอาศัยและพื้นที่ทำกินของชุมชนโดยจะส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คนในพื้นที่และหลังจากที่มีการประกาศให้ประเทศใดเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลยูเนสโกจะมีแนวทางและขั้นตอนการอนุรักษ์และมีสิทธิ์ถอดถอนชื่อหากพบว่าแนวทางอนุรักษ์ไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ของยูเนสโกปัจจุบันมีพื้นที่สงวนชีวมณฑลทั่วโลกรวม669แห่งใน120ประเทศพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองเป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลแห่งที่4ของประเทศไทยที่ได้รับการประกาศจากองค์การยูเนสโกเมื่อปีพุทธศักราช2540และเป็นระบบนิเวศป่าชายเลนแห่งแรกของโลกที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลโดยมีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานทำหน้าที่ดูแลพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองการเสนอพื้นที่ป่าชายเลนในอำเภอเมืองระนองให้เป็นพื้นที่สงวนชีวมณฑลก็เพื่อต้องการอนุรักษ์ระบบนิเวศป่าชายเลนให้คงความอุดมสมบูรณ์ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากป่าชายเลนและเป็นพื้นที่เพื่อศึกษาวิจัยฝึกอบรมให้ความรู้ที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติพื้น
นที่สงวนชีวมณฑลระนองมีพื้นที่ประมาณ 197,782 ไร่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอเมืองระนองประกอบด้วยพื้นที่แกนกลางพื้นที่กันชนพื้นที่รอบนอกและทะเลครอบคลุมพื้นที่ตำบลบางริ้นตำบลราชกรูดและบางส่วนของตำบลปากน้ำแล้วก็ตำบลหงาวซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์วิจัยทรัพยากรป่าชายเลนระนองที่ฉันกำลังเดินศึกษาธรรมชาติและตามหาแม่หอบอยู่สะพานคอนกรีตที่ทอดยาวไปในป่าชายเลนแห่งนี้มีความยาวถึง850เมตรเชียวนะสภาพพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองส่วนใหญ่เป็นป่าชายเลนบางส่วนเป็นเนินเขาทุ่งหญ้าและป่าดิบชื้นมีลำคลองต่างๆหลายสายไหลลงสู่ทะเลจึงทำให้พื้นที่บริเวณนี้มีป่าชายเลนกระจายเป็นบริเวณกว้างนับเป็นป่าชายเลนผืนใหญ่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทยแต่กว่าที่เราจะได้เห็นความสมบูรณ์ของป่าชายเลนระนองดังเช่นวันนี้เดิมทีพื้นที่แถบนี้เคยเป็นพื้นที่สัมปทานทำไม้ป่าชายเลนและเหมืองแร่มาก่อนรวมไปถึงการทำนากุ้งในพื้นที่บางส่วนของอำเภอเมืองระนองจึงทำให้พื้นที่ป่าชายเลนลดลงและสูญเสียสภาพความอุดมสมบูรณ์เข้าขั้นวิกฤตกว่าที่ป่าชายเลนระนองจะได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาสมบูรณ์ก็ใช้เวลาเป็น10ปีทีเดียวซึ่งในปีพุทธศักราช2543นี้เองถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เกิดการฟื้นฟูป่าชายเลนแบบมีส่วนร่วมจากการที่มูลนิธิออยสกาประเทศไทยได้เข้ามาปลูกป่าชายเลนในจังหวัดระนองโดยร่วมมือกับสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่10เมืองระนองและชุมชนในป่าชายเลนโดยได้จัดทำโครงการปลูกป่าเชื่อมมิตรภาพไทยญี่ปุ่นเพิ่มศักยภาพชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลนขึ้นมีการปลูกฟื้นฟูป่าชายเลนบริเวณป่าเสื่อมโทรมที่เคยทำเหมืองแร่สัมปทานทำไม้เผาถ่านและนากุ้งโดยความร่วมมือของอาสาสมัครปลูกป่าชายเลนชาวญี่ปุ่นชาวบ้านในชุมชนหน่วยงานรัฐและเอกชนทำให้ป่าชายเลนที่เคยเสื่อมโทรมค่อยๆกลับคืนความสมบูรณ์เป็นลำดับเกิดกลุ่มเครือข่ายชุมชนอนุรักษ์ป่าชายเลนในชุมชนขึ้นซึ่งนับตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545จนถึงปัจจุบันมีกิจกรรมปลูกป่าเชื่อมมิตรภาพไทยญี่ปุ่นแล้วกว่า60ครั้งสามารถฟื้นฟูป่าได้กว่า 10,000 ไร่ผลลัพธ์ที่ได้จากการมีส่วนร่วมฟื้นฟูป่าชายเลนของทุกภาคส่วนไม่เพียงก่อให้เกิดประโยชน์ทางตรงที่ชุมชนจะมีรายได้มีแหล่งอาหารที่ยั่งยืนเท่านั้นแต่ยังก่อให้เกิดจิตสำนึกเกิดความรักความหวงแหนในทรัพยากรป่าชายเลนอันเป็นดังขุมทรัพย์ที่ประเมินมูลค่าไม่ได้ในท้องถิ่นของพวกเขาและจากการสำรวจพื้นที่ป่าชายเลนในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งโดยศูนย์วิจัยป่าชายเลนระนองได้ทำการสำรวจศึกษาวิจัยร่วมกับต่างประเทศและองค์การยูเนสโกพบว่าพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองมีความหลากหลายของพันธุ์พืชและเป็นที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตต่างๆมากมายโดยพบพันธุ์ไม้ป่าชายเลนมากถึง52ชนิดเช่นกงกางใบใหญ่กงกางใบเล็กแสมขาวแสมดำพังกาหัวสุมดอกแดงพบต้นกงกางยักษ์ที่มีความสูงกว่า30เมตรมีขนาดเส้นรอบวงมากกว่า2เมตรและมีอายุมากถึง200ปีตั้งตระหง่านอยู่กลางป่าที่อุดมสมบูรณ์ในเขตแกนกลางของพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนอง
ซึ่งเป็นป่าดั้งเดิมที่ไม่เคยถูกรบกวนจากมนุษย์เป็นต้นกงกางที่ใหญ่ที่สุดที่ฉันเคยเห็นเลยล่ะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความลับในป่าชายเลนระนองที่ฉันได้รู้ส่วนพันธุ์สัตว์ก็มีมากไม่แพ้กันแต่สัตว์ที่ฉันสนใจที่สุดและพบมากในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองก็คือแม่หอบสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์ชอบขุดรูอาศัยอยู่ตามแนวรากไม้ในป่ากงกางดูไปฉันว่าแม่หอบนี้ก็หน้าตาคล้ายก้างย่อส่วนเหมือนกันนะซึ่งคนที่นี่เขาไม่นิยมกินแม่หอบแต่เขานิยมอนุรักษ์จ้าจากนี้ยังพบนาคขนเรียบสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่มักอาศัยอยู่ในป่าชายเลนที่สมบูรณ์และพบนกหายากใกล้สูญพันธุ์อีกหลายชนิดสมแล้วที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดของไทยนอกจากธรรมชาติที่สวยงามวิถีชีวิตชาวประมงที่เรียบง่ายก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งซึ่งหาพบได้ไม่ยากในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองชุมชนเหล่านี้จะอาศัยป่าชายเลนเป็นแหล่งทำมาหากินประกอบอาชีพประมงพื้นบ้านและมีไม่น้อยที่อาศัยเศษไม้จากป่าชายเลนมาทำอุปกรณ์ในการจับสัตว์น้ำรวมทั้งงานฝีมือจากวัสดุธรรมชาติเพื่อเป็นรายได้เสริมจากการประกอบอาชีพประมงเช่นการทำพวงกุญแจปลาตีนและตุ๊กตาจากกิ่งไม้ปอทะเลการนำเปลือกไม้โกงกางมาทำผ้ามัดย้อมภูมิปัญญาด้านการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรป่าชายเลนเหล่านี้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นโดยไม่ลืมจะปลูกฝังให้เยาวชนเรียนรู้ถึงการปลูกและการดูแลรักษาการอนุรักษ์ป่าชายเลนและการรู้จักใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาดไม่เบียดเบียนธรรมชาติดำรงชีวิตอย่างพอเพียงเพื่อคงความสมดุลของธรรมชาติให้ยั่งยืนความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรวิถีชีวิตที่แตกต่างและวัฒนธรรมดั้งเดิมรวมถึงการดำรงชีวิตที่ผูกพันกับธรรมชาติทั้งหมดนี้จะเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เพิ่มขึ้นทั้งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศซึ่งไม่เพียงจะสร้างรายได้เสริมให้กับชาวบ้านแต่ยังสร้างความภูมิใจในท้องถิ่นความร่วมมือและสามัคคีของคนในชุมชนที่จะช่วยกันดูแลและอนุรักษ์ทั้งสัตว์น้ำและพันธุ์พืชอันเป็นหัวใจสำคัญในการดำรงไว้ซึ่งความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าชายเลนในพื้นที่สงวนชีวมณฑลระนองดังคำกล่าวที่ว่าป่าอยู่ได้คนอยู่ดีบนวิถีความยั่งยืน